ประเพณีที่เขาว่ากันว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือประเพณีของชาวพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องสุพรรณบุรีที่นี่เขาพร้อมใจกันค่ะคุณผู้ชมนี่เลยเขานุ่งผ้าไทยนะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยค่ะแล้วก็มายกดาบถวายหลวงพ่อขุนด่านประชาชนเขาเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าใครได้ผ่านพ้นพิธีกรรมนี้นะคะก็จะตัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตได้ค่ะพาคุณผู้ชมมาชมประเพณีนุ่งชุดไทยนะคะเพื่อที่จะมายกดาบชาติพันธุ์ถวายหลวงพ่อขุนด่านเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกของวัดดงสลาตำบลองค์พระอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยชาวบ้านแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วยชาวไทยชาวมอญชาวลาวพวนแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาแต่งชุดไทยโบราณกันมาอย่างสวยงามเลยนะแล้วทุกคนเนี่ยก็จะร่วมพิธีถือดาบนั่นเองส่วนพิธีการนะคะก็จะเริ่มจากนายสิทธิศักดิ์แย้มพรายพิรมนายอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาเทวดาประจำดาบแล้วก็ได้ไปปักธูปที่เครื่องบวงสรวงอัญเชิญดาบขึ้นแท่นบนเวทีแบบนี้ค่ะลำดับต่อไปค่ะพระสงฆ์นะคะก็จะสวดเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีเจิมผูกผ้าแพรที่ดาบใหญ่มหามงคลจำนวน2เล่มยาว3เมตรหนักเกือบ100กิโลกรัมนะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขบวนแห่ดาบจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์พร้อมใจกันนะมาเดินแห่ดาบใหญ่แล้วก็ถือดาบลอดซุ้มดาบ8อรหันต์เพื่อนำไปถวายหลวงพ่อขุนด่านพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถมหาอุฐก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแล้วล่ะค่ะสำหรับประเพณีถวายดาบเพื่อที่จะถวายหลวงพ่อขุนด่านนี้นะคะเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในโลกอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าถ้าใครได้มาร่วมพิธียกดาบถวายหลวงพ่อขุนด่านเนี่ยก็จะเป็นการตัดกรรมตัดทุกข์ตัดโศกตัดโรคตัดภัยแล้วก็ตัดสินไม่ดีให้หายออกไปจากชีวิตและครอบครัวนะก็จะมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีโชคลาภเข้ามาในชีวิตค่ะเสริมสิริมงคลนะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ